สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพัดนะคะจะพาเพื่อนๆไปดูพิธีชงชาของนักเรียนโรงเรียนประถมนะคะก็ไม่แน่ใจว่าประถมหรือมัธยมเนาะก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมของเรียนแหละพาไปแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยเดี๋ยวพัดจะพามาแนะนำนักเรียนของโรงเรียนเกียวโตเมืองไซ1คนนะคะจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะคอนนิจิวะคอนนิจิวะอนันตะโนนามะเอวะนันเดสกะ私の名前はステファンです。ステファン。ステファン。はい。どこから来ましたか？ノルウェーから来ました。はい、今年は何歳ですか？今年は21歳になりました。21歳。はい。วันนี้เขามาจากนอร์เวย์นะคะแล้วก็อายุ21เท่านั้นเองเรียกว่ากำลังละอ่อนเลยทีเดียวนะคะどうして日本語留学したいですか？日本の文化が好きで、音楽とかアニメももちろん大好きです。それは一番大きな理由となります。わかりました。เดี๋ยววันนี้นะคะพัทกับเขาเนี่ยก็จะไปดูพิธีชงชาด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังรอเซนเซอยู่นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นรถแล้วก็ไปที่โรงเรียนมัธยมที่เราจะไปดูพิธีชงชาของเขานะคะนี่ก็เป็นเพื่อนที่ไปด้วยกับพัทนะคะโดโคคาราคิมาชิตะค่ะซีเรียซีเรียมาจากซีเรียนะคะโดโคคาราคิมาชิตะค่ะไต้หวันから来ましたเอ๊ะไต้หวันอ๋อมากันคนไต้หวันนะคะเดี๋ยวก็から来ましたかชื่อก็คือคนจีนนะคะใช่ๆเดี๋ยวก็から来ましたかฮ่องกงですฮ่องกงですมีทั้งฮ่องกงจีนไต้หวันนะคะแล้วก็ซีเรียนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปด้วยกันแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศเลยอยู่ข้างนอกนะคะ今行きます今から行きます。กำลังเดินทางไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าโรงเรียนแล้วนะคะเป็นโรงเรียนมัธยมนะคะอันนี้เป็นเพื่อนๆที่จะเข้าร่วมพิธีชงชาในวันนี้นะคะโรงเรียนของเขาก็ดูไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าอยู่ในใจกลางเมืองเลยนะถนนก็ประมาณนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะกำลังเดินไปที่ห้องกระแดงนะคะก็คือบรรยากาศค่อนข้างจะมองจากข้างนอกเหมือนเป็นตึกเล็กๆนะคะแต่ว่าเข้ามาแล้วคือดูกว้างขวางมากๆเลยโหเป็นโรงเรียนที่ใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยอยู่ในเมืองด้วยค่ะみなさんこんにちは。ตรงนี้เป็นโรงเรียนมัธยมต้นนะคะน้องๆเนี่ยก็จะมีอายุประมาณ13ถึง15ปีนะคะก็คือมอต้นนั่นเองเนาะวันนี้น้องๆเป็นชมรมเป็นนักเรียนในชมรมพิธีชงชาของญี่ปุ่นนะคะก็เชิญเรานักเรียนต่างชาติเนาะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะ
regular Japanese tea called matcha. The original form of the ceremony was made in the nomad period. It started to be called the tea ceremony from the Edo period. Tea ceremony has many schools, Urasenke, Omotesenke, Mushakoji-senke, famous schools, and three are called Sansenke. Each schools have their own styles of the tea ceremony and their manners are little different from each other. The tea ceremony is family to many people. Introduce the tea tools. This is chasen. Chasen is used when making matcha. This is chakin. Chakin is used to wipe the bowl. This is natsume. Natsume is put in matcha. This is chashaku. Chashaku is used when scooping matcha. This is fuksa. Fuksa is used to clean the tool. Thank you. ありがとうございます。ตอนนี้เหมือนน้องๆจะเอาอุปกรณ์มาให้เรานะคะเหมือนจะให้เราลองชงชาโอเปนเดอะคัฟเวอร์ and put next to the chair one見て見てあれ立ち具合どうみたいな ตอนนี้กำลังสอนชงชานะคะอันนี้ของพัดก็เตรียมไว้แล้วนะคะรอน้ำร้อนนะแล้วก็จะมีขนมมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีชาเขียวโอเคขอบคุณค่ะ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 ขอบค
กำลังสอนชงชาให้ทุกคนเนาะสนุกสนานกันใหญ่ Take the ball with your right hand and place it on your left hand. On your left hand, turn it twice toward you. You can breathe. Two. 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 Okay. 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 どうですか？とても美味しいです。とても美味しいです。あらいまーす。なか。美味しいですか？美味しい。Japanese culture again. Thank you very much. ありがとうございます。誰かご挨拶してください。じゃあ一番最初にいるアルテンベックさんが今日のお礼を言ってくれますか？みんなの代わりに今日はありがとうございました。今日はありがとうございます。本当に楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん1週間にどれくらいこう練習されてるんですか？部活動は木曜日以外毎日活動してます。ああそうですか。いつも全員揃ってやるんですか？みんなお茶道は好きですか？素晴らしい。素晴らしいね。そうね、みんな若いのにね、日本の伝統文化ですね、とてもいいと思います。私たちも今日はいい経験をいただきました。お疲れ様でした。若いのに上手にできました。みんな、何かお話しすることあればお礼言ってください。楽しかったですね、本当。私も今日本京都院の日本語学校で授業の後、煎茶お茶の授業、お茶の作り方を勉強しています。今なのでさっき、やってくれたを見ると嬉しかったです。本当に上手にできました。ありがとうございます。今日初めてですか？このお茶立てた人初めてですか？皆さん、はい、ね、とても良かったですね。自分で、お茶を立てて自分でいただく。ね、美味しかったです。混ぜるのはちょっと難しいです。難しい。そうね、難しいね。でもあれ上手に、やりたいね。ね、上手にできたらいいね。まあ一つ、興味ができましたね。興味持ちましたね。そして皆さんは英語とても上手ですね。私は外国人ですが、でも英語は全然できません。皆さんは日本人でもとても上手いです。はい、何か聞くにくいです。聞くやすいですね。はい、ありがとうございます。これからも頑張ってください。私たちも頑張りますね。今日は本当に忙しいのありがとうございます。
あの生徒たちは伝統文化部というのに所属しているんですが、お茶道とお花もあの学んでいます。であとカルタもやったりしてるね。そういう日本の伝統芸能にあの文化についてあの興味を持って学んでいくばっかりですので、今日は上手にやってくれたと思います。ただね、あの人をもてなすという機会がなかなかないので、今日こういった機会を与えていただいて生徒たち喜んでいると思います。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、お願いします。มีได้ของฝากด้วยนะคะ มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยจะมีของฝากให้หมดเลยนะคะซันดายนาดาซันดายนาดาซันดายนาดาเราเดินออกมาจากโรงเรียนแล้วนะคะที่โรงเรียนก็คือเป็นแบบนี้เลยนะคือมืดแล้วอะค่ะตอนนี้แค่ห้าโมงครึ่งเองนะคะตอนนี้น้องๆก็ได้เวลากลับบ้านพอดีเนาะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ย5โมงครึ่งก็มืดตึ๊ดตื่นแล้วอะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดซองของฝากจากน้องๆโรงเรียนมัธยมต้นที่เราไปดูพิธีชงชากันในวันนี้นะคะตรงนี้ก็คือมีการ์ดทำมือด้วยลงวันที่22เดือน12ปีนี้นะคะด้านหลังเนี่ยก็น่าจะเป็นชื่อน้องๆเนาะลงชื่อกันเอาไว้นะคะส่วนด้านในเนี่ยก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นนะคะประมาณว่า Welcome to โรงเรียนของเราประมาณนี้เนาะโรงเรียนนี้ก็คือชื่อโรงเรียนชิโมเกียวนะคะชิโมเกียวกักโกเนาะเป็นโรงเรียนมัธยมต้นนะคะมีตั้งแต่ม .1 ถึงม .3 แค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยเนาะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโอริกามินะคะก็คือการพับกระดาษเป็นรูปทรงต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรน่าสนใจนะเพราะว่าพัดก็เพิ่งรู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีการพับกระดาษได้หลากหลายมากๆเลยตัวนี้ก็เป็นไม่น่าจะหลายเหลี่ยมเหมือนกันนะคะเนี่ยมาดูตัวต่อไปอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเป็นเหมือนดาวนะคะดาวกระดาษเนาะตัวนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกับตัวใหญ่เนาะตรงนี้ก็อันนี้พัดไม่แน่ใจว่าเป็นดอกไม้อะไรแต่ก็โอเคอะสวยอะค่ะตรงนี้เป็นเสื้อนะคะอันนี้พับได้นะที่ไทยก็มีเหมือนกันตัวนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะต่อมาคืออะไรคือนกกระสานะคะอันนี้ก็พับได้นะอันนี้เป็นนกนะคะนกเล็กนกใหญ่นะตัวนี้ก็น่าจะเป็นดอกไม้ก็เป็นรูปหัวใจนะคะอันนี้เป็นหัวใจนะเป็นหัวใจสี่ดวงนะคะนี่ก็เป็นหลายๆเหลี่ยมก้อนเล็กนะคะตัวนี้ก็เป็นนกเหมือนเดิมอันนี้เป็นหัวใจนะคะหัวใจตัวนี้ก็หัวใจเช่นกันค่ะแล้วก็นกนะคะนี่นะคะเป็นของฝากที่ได้จากน้องๆมาเนาะน่ารักมากๆเลยค่ะ